กรณีฝนทิ้งช่วงกันบ้างทําให้ชาวบ้านที่จังหวัดมหาสารคามตอนนี้กังวลค่ะว่าจะไม่มีน้ําทํานารวมถึงเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังบางรายได้รับความเสียหายมากกว่า5 0,000นบาทเลยเพราะว่าน้ํามันแห้งปลาก็ตัวเล็กลงขายก็ขาดทุนนะคะโดยปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะคุณชมตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบแล้วนะคะทําให้เกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่สํารวจใต้เขื่อนอุบลรั์ในพื้นที่บ้านเกอกและบ้านหนองผือตําบลหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามก็เป็นพื้นที่ที่เกษตรกร,รส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงปลานินในกระชังกันนะคะเกษตรกร,รให้ข้อมูลว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นน้ำยังมีปริมาณสูงอยู่แต่ว่าจู่ๆในเดือนกรกฎาคมฝนทิ้งช่วงค่ะฝนหายไปเลยไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ชาวบ้านที่เลี้ยงปลานในกระชังแม่น้ําชีได้รับความเสียหายพอน้ํามันลดลงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือปลาขาดออกซิเจนแล้วก็ตายเป็นจํานวนมากส่วนที่ไม่ตายเลี้ยงไปก็ไม่โตค่ะไม่ได้น้ําหนักทําให้ต้องยอมขายปลาที่ไม่ได้ขนาดแล้วก็ขาดทุนไปแล้วกว่า5 0 0แสนบาทนะคะส่วนมากบางบาง,บางเจ้าบางไรกันนกนอก,นอกเพราะว่ามันมันมัน,มน มันอายุมันเทาเทาเลียงม,มาน่านตอนหลีที่แรกวมันก็น,น้ำาหลบ่ล่ะทางเคลื่อนก็บร่ได้แก่งเตียนเท่ามาจังหน่อยอหอดสามสี่เดือนไก่ดิจับเพราะถ้าไก่ดิจับแล้วก็เออถ้าไม่ปาเขาตายบ้านส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ทำนาค่ะในบ้านหนองผือก็ให้ข้อมูลบอกว่ามีพื้นที่นากว่าร้อยไร่เลยนะคะก็เริ่มปลูกข้าวทำนาตามฤดูกาลแต่พอฝนทิ้งช่วงก็กังวลว่าการปลูกข้าวในปีนี้อาจจะประสบปัญหาข้าวขาดน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายกับข้าวเนื่องจากว่าตอนนี้ยึดอาชีพทำนาเป็นหลักแล้วคนในหมู่บ้านก็ทำแต่อาชีพทำนาค่ะแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แจ้งเตือนว่าน้ําในปีนี้ไม่เพียงพอแต่ว่าก็ต้องทําเนื่องจากว่าเป็นอาชีพของชาวบ้านเพราะว่าไม่รู้จะไปทําอะไรนะคะตอนนี้ชาวบ้านกําลังกังวลว่าเวลาข้าวกาลังจะตั้งท้องเนี่ยกลัวไม่มีน้ํามามา,มาใส่ข้าวแล้วกลัว กลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าว่าถ้าไม่ได้เก็บเกี่ยวบางคนทํานาไว้เพื่อกินเพื่อกินเพื่อเก็บไว้ขายนะครับกลักวกลัวเรื่องรายได้เรื่องการจะไม่มีข้าวกินต่อไปนะครับ ที่ตำบลหนองบัวค่ะเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรั์ในจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วปีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าน้ำเพื่อการเกษตรในแม่น้ำค่อนข้างน้อยเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการน้ำในรูปแม่น้ำฉีและให้ความสำคัญกับชาวบ้านที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยู่ฝากไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยว่าในช่วงที่ฝนตกหนักน้ำก็ท่วมช่วงหน้าแล้งก็ดันไม่มีน้ำเลย ชาวบ้านก็เลยเกิดข้อสงสัยในการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐด้วยนะคะ